ต่อกันเลยครับรองคู่เอกอืมศึกเพชรวิเศษนะครับวันนี้หนึ่งพิชิตเดอะเบสอุดรครับเจอกับเจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยครับครับสำหรับคู่นี้นี่ก็ต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับนี่เป็นคู่รองแล้วครับศึกเพชรวิเศษวันนี้ที่เวทีราชดำเนินเมื่อช่วงเช้าหนึ่งพิชิตนี่มาช่างก็ได้124ครับไม่มีปัญหาเลยส่วนเจ้าฤทธิ์นี่มา 125.2 ลดไป 1.2 ครับเลยเปิดคู่นี้เนี่ยให้ทางด้าน1พิชิตนะครับได้เปรียบประมาณ 11-8 ครับครับผมเนี่ย1พิชิตเดอะเบสอุดรหรือเจ้า1พิชิตเกียรติชูไทยครับคนเดียวกันนะครับนี่เป็นเกมยกที่3ครับผ่านไป2ยกนี่ทางด้าน1พิชิตได้เปรียบ 3-2 ครับนักมวยไทยยุคปัจจุบันนี่ต้นๆก็ไม่ค่อยออกอาวุธสู้กันเท่าไหร่นะคุณน้อนนะเราจัดมาให้เลยครับยก3ครับดูกันยกที่3กรรมการชุมพลอินทยศเป็นผู้ห้ามแม่เจ้าฤทธิ์ร่วงลงไปแล้วครับมายก3นี่1พิชิตทำก่อนเลยครับโอ้โหมีหมัดด้วยดันเข้าไปดักด้วยเข่าครับเจ้าฤทธิ์เจ้าฤทธิ์นี่มวยเข่านะฮะโอ้โหเจอเหลี่ยมของ1พิชิตล้มไปอีกแล้วครับจังหวะหักนี่ทำได้ดีครับไม่ถอยแล้วครับเจ้าฤทธิ์เดินยกการสูงเข้ามาเจ้าฤทธิ์นี่เดินหน้าเอาเข่านำเข้าไปก่อนเลยครับแต่ว่า1พิชิตนี่มีลูกหนักสกัดอยู่นะครับซ้ายครับไปสกัดเอาไว้พยายามจะกระชับพื้นที่ครับเจ้าฤทธิ์วันนี้มาใหญ่เลยครับรูปร่างดีเลยทีเดียวมีหมัดตัดลำตัวครับ1พิชิตช่วงตอนยกที่3นี่เดินก่อนครับแต่ช่วงนี้นี่ตั้งรับโอ้โหแล้วเหลี่ยมครับเหลี่ยมแกดูดีนะครับทางด้าน1พิชิตครับหมัดขวานี่แหละครับของหนักครับเจ้าฤทธิ์ชอบหรือเปล่าโอ้โหแล้วออกหมัดได้แรงด้วยครับเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ซะแล้วครับเดินเข้ามามีศอกด้วยแข้งขวาคืนโอ้โหคนหนึ่งมีความแรงของอาวุธคนหนึ่งเข่าแหลมครับถึงวิชิตนี่อาวุธอาจจะหนักนะครับแต่เจอของแหลมๆเข้าไปแล้วจะทนได้หรือไม่ครับคุณน็อตโอ้โหจังหวะการต่อยหมัดนี่ถือว่ารุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับครับคือออกหมัดเนี่ยสุดหัวไหล่เลยดูครับคู่นี้กลายเป็นของดีครับเล่นแรงๆกันแล้วเอาขวาไม่ถึงซ้ายสกัดไว้ก่อนครับหนึ่งวิชิตเจ้าฤทธิ์นี่ไม่ตกอกตกใจเลยครับจะเดินหน้าหาลูกเดียวครับวัดระยะก่อนหมัดมีหมัดนำเข้าไปก่อนด้วยครับย้อนหินถามทางกันนะครับทำหมัดเข้าไปได้แล้วก็ต้องตามด้วยเข่าครับกาสูงครับคือก็ไม่ประมาทเหมือนกันครับเจ้าฤทธิ์พอรู้ก็ว่า1พิชิตนี่โอ้โหแกสวนมาแต่ละทีนี่หนักๆเลยครับเน้นๆเลยครับเอาขวาครับจังหวะการเตะนี่แกไม่มีผ่อนแล้วก็ดักครับด้วยเข่าซ้ายครับตะคังยก3ดังขึ้นครับสถานการณ์3ยกผ่านครับโมเมนตัมเปลี่ยนเลยครับกลับมาเป็นเจ้าฤทธิ์ครับได้เปรียบ5-4แฟนมวยก็มองอนาคตแหละนะคุณน็อตนะครับหนึ่งพิชิตนี่มีอาวุธหนักก็จริงครับแต่เวลาโดนเข่าเข้าไปนี่ทำท่าไม่ค่อยดีเหมือนกันแฟนมวยก็มองว่าโอ้โหเจ้าฤทธิ์ใหญ่ด้วยเข่าแหลมด้วยนะฮะคิดว่าปลายๆน่าจะตีอยู่ต้องดูว่าความคิดของแฟนมวยนี่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นยกที่4ครับเอาขวาสกัดเจ้าฤทธิ์ไม่สนใจครับเดินหน้าแหมจะใช้เหลี่ยมอีกแล้วครับหนึ่งพิชิตคราวนี้นี่ไม่ล้มด้วยครับเจ้าฤทธิ์มาดูเข่ากันบ้างครับเอินครับคู่นี้อาวุธมวยถือว่าทันกันไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับแข้งก็มีด้วยกันหมัดก็มีด้วยกันเจ้าหนึ่งวิชิตวันนี้ยังไม่ค่อยเดินนะแต่นี่ครับลูกเก่งลูกเหลี่ยมแล้วครับปัดล่วงลงไปอีกเจ้าฤทธิ์
คราวนี้รู้ทันแล้วครับไม่ยอมแล้วครับทีมเข้าไปอีกดูวงในวงในนี่ได้เปรียบชัดเจนเลยนะครับเจ้าฤทธิ์เนี่ยทีมเข้าไปเน้นๆครับอ้าวโอ้โหไม่ปัดยังไงก็ลงนะฮะแก้ไม่ได้โอ้โหลูกนี้นี่ต้องยอมรับนะว่าหนึ่งพิชิตนี่แกเก่งครับเอาเทล้มลงไปครับล้มบ่อยไปหรือเปล่าครับเจ้าฤทธิ์ยับมาด้วยครับหนึ่งวิชิตอาวุธถือว่าหลากหลายครับครับดาวลิศเสียบขวาล้มอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้นี่แกเก่งจริงขยับครับซ้ายหนึ่งวิชิตเนี่ยจะออกอาวุธน้อยไปหน่อยนะเป็นประเภทข้างเชือกครับอุ้ยโดนขวาเม็ดนี้เข้าไปเต็มๆชายโครงเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องอาวุธนี่เจ้าลิศแกไม่เป็นรองเลยครับครับเป็นรองเนี่ยในเรื่องเหลี่ยมเนี่ยทางด้านหนึ่งพิชิตจะดูเหนือกว่าอ้าวลื่นครับลื่นแทงขวาสกัดมาเสียบซ้ายครับขวางไว้เสียบอีกทีโอ้แม่ทิ่มหนักจริงๆครับได้ลูกเนื้อเน้นๆครับช่วงท้ายยกที่4ครับเจ้าลิศเอาขวาสกัดมาบังได้หมดคืออาวุธเนี่ยเจ้าลิศแกเก็บได้หมดเลยครับเอาครับขยับครับขยับหาครับทีมกระบายแล้วก็โดนอีกแล้วแม่วันนี้เจ้าลิศที่ล้มลงไปหลายครั้งแล้วนะครับผมมาก็รีบลุกเลยครับเอาหมัดไม่โดนแข้งขวาโดนครับพยายามจะเอาคืนครับหูยเข้ามามั่วซั่วโดนเข่าไปอีกทีเลอร์ทล่าไม่ได้นะครับหนึ่งพิชิตเจ้าลิศนี่แกรออยู่แล้วครับเอาขวาหน้าเสียบอีกทีครับปัดไม่ล้มแล้วครับโอ้โหแข้งขวาก่อนหมดยกครับที่4โอ้โหเอาละครับสถานการณ์นี่4ยกผ่านครับเจ้าลิศนี่ได้เปรียบ8ช่วงตัวนะครับคุณออสครับมวยก็มองว่าออกอาวุธเนี่ยเยอะกว่านะครับแต่หนึ่งพิชิตนี่ได้ในเรื่องเหลี่ยมดูเจ้าลิศเลยครับ8แล้วครับมาดูยกสุดท้ายครับเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับแกเก่งลูกนี้นะครับหนึ่งพิชิตนี่ครับโอ้ยเนี่ยวันนี้นี่ต้องบอกว่าเจ้าลิศเหนื่อยเลยล่ะครับโดนปัดล้มปัดล้มไปยังดีครับโอ้โหวงในนี่แกทำไว้เยอะคุณออสพยายามจะเดินทำครับตกเป็นรองครับหนึ่งวิชิตต่อยลำตัวแล้วก็เททิ้งครับคือทำได้นะแต่ว่าเสียงเชียร์ไม่ค่อยมีครับเนี่ยจังหวะนี้คือออกอาวุธเนี่ยออกน้อยไปหน่อยจะได้ในเรื่องเหลี่ยมครับจังหวะเททิ้งเนี่ยหนึ่งวิชิตแกทำได้ดีแต่อาวุธเนี่ยออกไม่ค่อยเข้าเจ้าลิศแกดูครับแกป้องกันได้หมดซ้ายหลุดไปอีกครับหมดยกสุดท้ายครับก็ต้องบอกเลยวันนี้เจ้าลิศถึงแม้ว่าจะโดนลูกเหลี่ยมแต่ว่าเจ้าหนึ่งพิชิตออกอาวุธน้อยไปนิดนึงครับครับนี่ครับกรรมการชุมพลอินตยศครับรวบรวมใบให้คะแนนชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับเจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนหนึ่งพิชิตเดอะเบสอุดรไปนี่